าะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup15:10 น.รองโฆษกตำรวจพันตำรวจเอกกฤษณะเผยจัดกำลังตำรวจ 4,000 นายดูแลการชุมนุมพร้อมย้ำการชุมนุมยังคงผิดพ.ร.ก.ฉุกเฉิน15:23 น.ขอนแก่นพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายที่13เป็นเด็กชายอายุ10ปีเดินทางกลับจากการฉลองตรุษจีนที่ปทุมธานี15:44 น.ผู้ว่าททชี้ท่องเที่ยวยังซบเซาจากโควิดพร้อมชงเราเที่ยวด้วยกันเฟส3ใช้สิทธิ์ได้ถึงกันยายนให้กระทรวงท่องเที่ยวหวังดันตลาดในประเทศล่าสุด15:52 น.คุมตัวผอ.ตู้ฆ่าหลิวหมกไร่อ้อยปี55ฝากขังศาลจังหวัดสระแก้วผัดแรกขณะผู้ต้องหายังคงปิดปากเงียบไม่ตอบคำถามเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup